เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมแล้วละ่ะหลายวันแล้วครับมีภาพของรถจักรยานยนต์นะครับไปต่อคิวเติมน้ํามันกันนะยาวเหยียด2กิโลเมตรอ,มอยู่บนเกาะภูเก็ตนะฮะเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยน้ำมันมันลดหรืออยังไงวะหรือว่าน้ำมันมันจะหมดเกาะแล้วเพราะก็ปิดเกาะไงนะฮะปรากฏว่าไม่ใช่ฮะมีฝลั่งใจดีคนหนึ่งครับเหมาปั๊มน้ํามันนะให้คนขี่รถ มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปเติมฟรีเต็มถังเลยโอ้นี่ปั๊มปันสุกป้ะนี่ครับเออสุกก็ได้นะเออแต่มันเกิดตั้งแต่วันที่สิบแล้วเนี่ยฮะดูครับคนเขาก็ขับรถเขาก็สงสัยเฮ้ยมันไปต่อคิวอะไรกันวะปั๊มก็มีตั้งเยอะแยะเลื่อยปั๊มนี่มันมันถูกกว่าเพื่อนอ่าเขาก็ถ่ายถ่ายคลิปไปเรื่อยๆถ่ายคลิปไปเรื่อยๆจริงๆเนี่ยคนถ่ายจะไม่รู้เลยนะว่ามาต่อทําอะไรอ่าอสอเพราะยังไม่รู้เอยเอ้ยมันมันยาวจังวะแต่มับนทีนนิดต่อไปเรื่อยข คลิปไปเรื่อยนี ok น่คลิปยาวไหมโอ้โหนี่ฮะระยะทางยาวนะครับดูครับเขาก็สงสัยก็จับไปเรื่อยฮะยังไม่รู้ต้นตอไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีเฉลยตอนท้ายนี่ฮะไปเรื่อยๆโอ้ยาวสองกิโลสองกิโลเมตรฮะยาวมากยาวมากคลิปเราก็ยาวมากเช่นกันฮะนี่โอ้โหจะดูจนจบเลยนะใจคอนะ ไปถึงปัม๊มเป็นปั๊มอะไรนีนต่ติดไฟแดงด้วยนะอ oh, อ้ยาวเลยเออผมก็พูดต่อแล้วกันนะก็นี่ไอคนนี้ไม่รอนะเลี้ยวไปเลยเอ๊ะสงสัมยมาติดทำไมวะเนี่ยดูครับยาวมากเลยะจะถึงยังไวะเนี่ยเออเนี่ยยาวเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คลิปเนี่ยคลิปเนี่ยก็จะมีไปเรื่อยๆไม่เป็นไรนี่ครับเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าปั๊มแล้วล่ะนี่จะถึงปั๊มแล้วฮะ oh. ดูครับโอ้โหนี่อดทนรอกันมากเลยนะนี่ถึงแล้วฮะถึงแล้วครับเนี่นี่เริ่มมีคนมาจัดระเบียบแล้วฮะกวยยางตั้งเลี้ยวเข้าไปเลยครับปั๊มบังจากครับนี่มีตำรวจมายืนอยู่หน้าปั๊มฮะนี่ครับแล้วพอไปดูป้ายนี่เขาก็เลยขับเลยไปอ๋อมาเติมน้องมาจริงๆเนี่ยเขาก็คงสงสัยด้วยนะเอ่มันอะไรวะเพราะเขาไม่ได้ลงหารายละเอียดนะแต่ว่านักข่าวเราส่งมานะฮะก็ประเด็นนี่ครับไปดูภาพเลย นี่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ประมาณว่าฝรั่งนะครับมาเหมาปั๊มน้ํามันนะครับให้มอเตอร์ไซค์เติมฟรีแต่งดบิ๊กไบค์นะฮะงดรถบิ๊กไบค์เพราะถังใหญ่ไปนะแล้วก็งดพวกขนส่งสินค้านะครับแล้วก็แท็กซี่ไบค์ก็คือว่าวินจอยอยออันนี้ก็คือให้คนที่ขี่ได้เกาะชาวบ้านปกติทั่วไปฮะ,นะะหนึ่งชั่วโมงนะครับสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็น hey, คนต้องมารอกันไง เพราะว่ามีเวลาชั่วโมงทองแค่ชั่วโมงเดียวครับนี่ก็เรียกว่าปั๊มปันสุกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปั๊มเนี่ยต้องเป็นฝรั่งฝรั่งก็หลัง,ง,งปันสุกน,นะครับใครก็ไม่รู้นะอืม